ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการสองเราวิเคราะห์ข่าวที่ส่งกระจายเสียงออกจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทคาโรไลนาสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ดีพบดีใจเอริกเกลอุดมที่ดำเนินรายการกับญาติจันทร์ศรีที่จะนำเสนอประเด็นที่ว่าสองผักสองหลักที่เกินกินลาวอันนี้คนที่เข้าสู่รายการขอให้ญาติจันทร์ศรีถามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านเฮาเนาะขอเชิญขอขอบใจวันเดิมค่ะท่านสบายดีท่านอเล็กไรญาณวรผู้ชมรายการขอสบายดีพี่น้องชาวลาวอยู่ทั่วมุมโลกนี่ข้าพเจ้าจันทร์ศรีมาในวันอยู่ลานนอร์ทคาโรไลนาพวกเขาค่ะมื้อนี้พวกเขาจะมานำข่าววิเคราะห์ว่าสองพรรคสองหลักอยู่เพิ่นมาอันเข้าร่วมกันนี่มันเป็นแนวไหนความหมายของเพิ่นนั้นจะมาเล่าพี่สนทนากันมื้อนี้เนาะเอาขอขอบใจเจ้าขอขอบใจเช่นเดียวกันเนาะและบัดนี้สิ่งที่ว่าเฮาเป็นห่วงเป็นใยก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศลาวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ให้ความผมใหม่ความมือกับที่ว่าประเทศเวียดนามที่ว่าเขาไม่ทักพรรคสินหนึ่งกับปันกันกินกับไอ้น้องเวียดนามเพิ่นสองพรรคสองหลักอันนี้มันหมายความว่าในใดแหละอันน่ะข้าพเจ้าก็ขอขอมกขอบใจยานางอันน่ะทาวรวิไลวรอยู่เบื้องหลังควบคุมรายการแต่ก็ก่อนจะเข้ารายการเฮามีคลิปที่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นซะก่อนแล้วว่าหลังจากแล้วเฮาจังสิมาวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่ามันเป็นไปในรูปใดยานางวรเตรียมพร้อมแล้วบ่โตก็ขอเชิญเลยเนาะหลังจากแล้วเฮาจักมีข้อนำกันไปขอเชิญขอบใจฝ่ายเราน้ำโดยสหายน้ำปานีหยาดเท่าตู้กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพ้องคณะและฝ่ายเวียดนามน้ำโดยสหายเหวียนทิกิมเงินกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคณะในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศให้กันและกันทราบโดยฝ่ายลาวได้แจ้งให้คณะผู้แทนเวียดนามรับทราบสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ลาวในระยะ9เดือนผ่านมายังสืบต่อขยายตัวแต่เนื่องจากว่าในระยะมอมอมานี่มีหลายควายได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2019แต่แนวใดก็ตามรัฐบาลได้มีความพยายามสู่สนแก้ไขสภาพการดังกล่าวให้เข้าสู่สภาพปกติและซี่น้ำการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่ตามมติที่สภาแห่งชาติได้หับหองต่อกับการพัวพันหัวมือระหว่างสองผักสองหลักหนักมือได้ทำการเสริมขยายเป็นต้นรัฐบาลสองประเทศได้เอาใจใส่ประสานสมทบกันจะตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างการทำขั้นสูงของสองผักสองประเทศให้เป็นผู้ประทับสำหรับการพัวพันหัวมือระหว่างสองสภาแห่งชาติลาวและเวียดนามได้ทำการเสริมขยายเข้าสู่ล่วงเลิกมีประสิทธิผลแทบมองกับตัวจริงเป็นต้นหลายเนื้อในที่ส่งประธานสภาได้ตกลงเป็นเอกภาพในต้นเดือนมีนาปีนี้ที่ฮานอยได้รับการจัดตั้งผันขยายเป็นผู้ประทับเซ็นส่งสภาแห่งชาติได้มีการสุกยู่ให้รัฐบาลส่งประเทศแก้ไขผลการติดตามกฎกาของกรรมธิการต่างประเทศของส่งสภาเกี่ยวกับการยกย้ายภูมิลำเนาตามลำพังใจและการสร้างครอบครัวบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่บริเวณชายแดนแขวงบริคำไซและแขวงอัตปือแม้มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนับแต่เดือนมีนามาฮอดปัจจุบันในจำนวน 6,978 คนหญิง 3,812 คนที่ยกย้ายจากเวียดนามมาอยู่ลาวรัฐบาลได้อนุญาตให้อยู่ถาวรแล้ว 6,518 คนหญิง 3,629 คนและได้ให้สัญชาติลาวแล้ว930คน
ส่วนพลเมืองลาวที่ยุ่งยากไปอยู่เวียดนามจำนวน 1,689 คนหญิง 1,322 คนแม้ได้รับอนุญาตให้อยู่ถาวรแล้วและได้พิจารณาตกลงให้สัญชาติแล้ว381คนในโอกาสนี้สภาแห่งชาติทั้ง2ประเทศได้สืบต่อสุขยู่คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่แก้ไขและพิจารณาให้สัญชาติแก่จำนวนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ถาวรแล้วนั้นเพื่อให้เขาเจ้ามีความอุ่นเอียนทุนเทียมดำรงชีวิตและได้รับสิทธิพื้นฐานของพลเมืองตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนดไว้นอกจากนั้นทั้งสองสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงนครหลวงยังได้แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในระดับต่างๆหลายคณะเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้วยคู่กันจัดสัมมนาร่วมกันในบรรดาหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจพร้อมเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีความพยายามค้นคว้ากาเกียบมาตรฐานและคัดเลือกกลมกองบุคคลดีเด่นภายในสภาแห่งชาติของตนที่ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันและตั้งหน้าเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมุนเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองสภาแห่งชาติลาวและเวียดนามในระยะที่ผ่านมาต่อกับความคืบหน้าในการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องได้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ในเบื้องต้นมาฮอดปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารสำเร็จประมาณ 70% ของเบี้ยโครงสร้างทั้งหมดทั้งสองฝ่ายลาวและเวียดนามสุกยู่และที่ตามกฎการการออกแบบละเอียดซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทออกแบบฝ่ายลาวและสถาบันออกแบบก่อสร้างของเวียดนามเพื่อสนองแบบที่สมบูรณ์และละเอียดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ไปตามแผนพร้อมนั้นยังมีบางที่ทั้งแผนการหัวมือในปี2020โดยจะสืบต่อสุกยู่ให้รัฐบาล2ประเทศที่นำคะแนนการเกี่ยวข้องขันส่วนกลางและท้องถิ่นจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่การนำขันสูงของ2ภาค2ประเทศก็คือ2รัฐบาลได้เซ็นกันแล้วให้เกิดผลร่วมกันซุ้มยู่บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลก็คือคณะกรรมการคุ้มครองการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติลาวทั้งลาวและเวียดนามเร่งรัดร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคให้แก้การดำเนินการก่อสร้างตึกดังกล่าวเพื่อสามารถเฮ็ดให้การก่อสร้างหอสภาแห่งชาติลาวสำเร็จตามแผนรวมทั้งแผนการเกี่ยวกับการมอบหับตึกสภาดังกล่าวในท้ายปี2020เอาขอขอบใจเนาะที่ว่าอันเครียดที่พวกท่านได้หับสมบัติฟังในแมนคลิปที่ส่งออกมาจาก Facebook ที่ว่าในสภาแห่งชาติที่สปป.ลาวกับสปป.จีนที่สองฝักสองหลักเดี๋ยวมาตกลงเพื่อจะแก้ไขสปป.เวียดนามขอโทษที่ว่าสองฝักสองหลักพวกเพื่อนเนี่ยจะเอาสองประเทศนี้เป็นประเทศเดียวอันนี้หมายความว่าที่ข้าพเจ้ามองเห็นนี่ว่าเวียดนามนี่จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะขยายอิทธิพลแต่จะกินกินลาวด้วยปริญายอันนี้ข้าพเจ้าตีราคาได้แน่นอนที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ว่าการเร่งรัดการแจ้งการนะครับผู้ทางด้านรายงานต่างๆที่ว่าการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันในมียังการของค่ามีการอุปสรรคยังแดและพวกเรื่องปัญหาทางด้านการเงินเศรษฐกิจและสังคมและการภัยน้ำท่วมภัยพิบัติลักษณะนี้ที่ว่าขาดคืนอันนี้ในที่ว่าข้าพเจ้าเห็นกันเพียงแต่ว่าเป็นภาคส่วนใหญ่หนึ่งที่ว่าส่งผลกระทบและก็ส่งผลอันนั้นที่ว่าดังกล่าวนี่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมลาวเฮาหลายคนก็ตั้งคำถามขึ้นแล้วก็บ่มีคำตอบอยู่ในประเทศลาวอันนี้วันนี้เอาจันทีกับฮู้แล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้ฟังเคล็ดนำกันที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาสองฝักสองหลักลาวเวียด
จะเต่าโฮมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการซับซ้อนคนเวียดนามและคนลาวแต่คนเวียดนามจะเข้ามาหับเอาเป็นประชาชนเวียดนามประชาชนลาวได้หับห้องเอาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในสภาแห่งชาติเช่นกันในจิตที่ผ่านมานี่เนาะและบัดนี้สำหรับอ้าวเห็นแล้วนะในคลิปนะว่าได้ยินนะเนาะอ้าวมีความรู้สึกในใดสำหรับเป็นคนลาวผู้หนึ่งเนาะเป็นคนลาวผู้หนึ่งมีความรู้สึกในใดที่ว่าเวียดนามบงการที่ว่าให้บังคับอันน่ะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ปฏิบัติตามแผนการของฮานอยวางไว้ถ้าว่าอ้าวเป็นผู้หนึ่งต่างหน้าของคนลาวอยู่ในประเทศลาวอ้าวมีความรู้สึกในใดที่ว่าการกดขี่กุมเบงให้บังคับให้คนลาวอ่ะขับห้องเอาตามแผนการของฮานอยที่ว่างไว้เพื่อจะครอบครองอยู่ในประเทศลาวขอเชิญขอขอบใจท่านอเล็กอันนี้ครับเจ้าต้องถามว่าแม่นครับเจ้าเป็นคนลาวอยู่ในประเทศลาวครับเจ้าการความนึกคิดของครับเจ้านี่แม่นบ่มักเด็ดขาดแล้วเพราะว่าพรรครัฐเพิ่นหั่นครับเวียดนามหั่นเพราะว่าสิเพิ่นพยายามดึงเวียดนามเข้ามาหรือว่าเวียดนามพยายามท่อนโฮมเพราะว่าอยากเอาเมืองลาวนี่ขึ้นกับเวียดนามโดยเฉพาะในความคิดความเห็นของข้าพเจ้านี่เนาะถ้าว่าประชาชนอยู่ภายในประเทศลาวหั่นพวกท่านก็สิยังว่าเวียดนามกับลาวนี่ยังเป็นพี่เป็นน้องกันพวกท่านเนี่ยก็เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าเวียดนามหั่นมันอยากพยายามมาครอบครองประเทศลาวหั่นมาแต่โดนนานแล้วมันหลายๆสมัยแล้วที่ว่ามันพยายามออกมาถามว่ามันปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาเวียดนามหันมันไม่เหนือกว่าลาวหลายที่สุดเพราะว่าเพื่อนเป็นนี่เป็นเสียงของลาวหันแก้วหันมันอยากได้อย่างอยู่ในลาวหันแปลว่าพรรครัฐเพื่อนกับผู้นำสลัดซ่องใสของเพื่อนแล้วเพราะว่าให้แก้วหันมาข่มหัวเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ่มีปัญญาที่รักษาประเทศชาตินะอันนี้ถ้าว่าประชาชนคนลาวนี่ขั้นพวกท่านมักแก้วมักยังอยู่หันประเทศชาติของพวกท่านนี่มันก็สิเป็นแก้วไปเมื่อแหละว่าประเทศลาวนี่มันอาจจะบ่มีในขั้นต่อไปในปี2020นี่ถ้าพวกท่านอาการยังว่าบ่เฮ็ดหยังบ่ทํางานบ่ได้มีการต่อว่าต่อขานจากภาครัฐนี่ถ้าว่าพวกท่านเห็นแนวนั้นมันจะสิ้นชาติลาวของเฮาแล้วปัจจุบันนี้ให้พวกท่านพวกนั้นก็พยายามพุ่มลุมจับมือถือแขนกันเฮ็ดวิธีใดเพราะว่าแก้วมันนั้นสิมาอยู่ประเทศลาวมันก็ใกล้สิครึ่งประเทศแล้วว่าที่ว่าเขามาอยู่หั่นอันนี้ก็อยากขอฝากขอฟังพี่น้องลาวที่ว่ารักชาติเสื้อชาติลาวนี่ให้พักกันเอาไปเฮ็ดการบ้านเบื้องลาวานพวกท่านจะทำวิธีใดเพื่อบ่ให้ลดพ้นออกจากเวียดนามมันนั้นเอาอันนี้ก็ขอฝากขอฟังเนาะขอบใจเจ้าสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นอยู่ในคลิปนี้นะว่าผู้แทนที่ว่านำพาด้วยท่านนั่นน่ะญาปนิญาทอตู้เนาะที่เป็นผู้แทนของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอะไรกับคณะของพวกเพิ่นที่ว่าได้นั่งอยู่คนละฝากโต๊ะกับอันน่ะซอซอเวียดนามเนาะแล้วก็สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นนี่คือว่าคนเวียดนามเขาจะยิ้มเป่ยเลยยาวจนสีมันก็แมนแล้วเพราะว่าเจ้าสิเว้าหยังเพราะว่าคอยต้องให้บอกเจ้าก่อนเจ้าสิเว้าหยังถ้าว่าคัดเกินคอยนี่มันก็แปลว่าแก้วมันยันหัวจะไว้แล้วนะดินปัจจุบันนี้เพราะว่าต้องไปตามแนวทางของโฮจิมินห์ลูกเดียวเพราะว่าพวกลาวหันเพิ่นก็ยังว่าเพิ่นเป็นเจ้าของประเทศอยู่มันบ่มีทางแหละเจ้าอันนี้เขามาตั้งคำถามแล้วมาสนทนากันนะและวันนี้ทุกครั้งทุกแห่งทุกสิ่งใดที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราต้องรายงานทุกๆ2อาทิตย์หรือว่าทุกๆอาทิตย์ต้องมีการรายงานว่าไอ้เวียดนามหับหูหับสาบนําและวันนี้ประชาชนอยู่ในประเทศเราน่ะพวกทานฮู้บ่ได้หรือว่าข่าวสารนี่บ่ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราหรือว่าพวกทานฮู้ก็จริงเนาะ
และปณิธาหากว่าเฮาได้เอกราชพวกท่านน่ะได้เอกราชข้าพเจ้ามีได้เอกราชเรียบร้อยแล้วอยู่ไม่การอะไรเนาะเอาจังซี่เฮาแน่นแน่นอนล่ะพวกยังพวกเสื้อเพิ่นอยู่ภายในประเทศนะแปลว่าไอ้พวกเวียดนามพวกยังมาควบแบ่งอยู่หั่นแปลว่าคือพวกอยู่นอกนี่แปลว่าไม่ได้เอกราชเต็มตัวแบบว่าบ่ได้ขึ้นเนี่ยอยู่ประเทศใดก็ถือตามกฎหมายของประเทศนั้นเนาะครับและปานนี้ถ้าว่าคนลาวอยู่ในประเทศลาวคิดว่าตัวเองได้เอกราชและได้ประชาธิปไตยเหมือนการโฆษณาของฝากรัฐข้าพเจ้าคือระพวกทานกินยาพิษซ่องแล้วประชาธิปไตยตายบนประชาธิปไตยเพราะว่ามันบ่ตรงกับการโฆษณามันบ่ครบบ่กลมเกี่ยวกันจักหน่อยเลยพอได้ในบัดนี้สิ่งที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวต้องได้แจ้งต้องรายงานให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฮานอยรับทราบรับรู้ทุกวิธีทางเลยในการบริหารทุกวิธีทางและก็การเฮ็ดแผนการต่างๆหั่นแม่นอันแก้วให้อันนั้นแผนการมาให้เจ้าปฏิบัตินะมันเจ้าว่าลาวเป็นตนเองมันบ่แมนพี่น้องอันนี้ถ้าว่าแก้วบ่สร้างยังหันแปลว่าลาวนี่จะเฮ็ดยังบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นการบัญชาการของแก้วเจ้าวันนี้เฮาจะเว้าถึงเรื่องปัญหาทางด้านการเงินเนาะอยู่ในประเทศลาวอันนี้ครับพระเจ้าอยากตั้งจากเว้าให้ฮู้น้อยนึงแง่ให้ฮู้น้อยนึงวันนี้คำว่าทางด้านการเงินเนี่ยทั้งเวียดนามนั่นนะเขาเห็นยังว่าเขาก็มีธนาคารอยู่ในประเทศลาว2หรือ3แห่งอยู่ในประเทศลาวแล้ววันนี้เขาเห็นยังวันนี้เขาฟอกเงินเลยเราเรื่องทางด้านการเงินเลยเขาฟอกเงินเขาบังคับให้คนลาวน่ะใส่เงินแก้วไก่สอนผู้มีหานอันนี้ครับพระเจ้าจะว่าไอ้ฮู้เงินแก้วไก่ซ้อนพรหมวิหารน่ะอยู่ประเทศใดในโลกเนี่ยเขาหับบ่ได้เขาบ่เอาสิไปแตกก็บ่เอาเพราะมันเป็นคิวปอนซื่อๆน่ะเอาแม่นแล้วเป็นเกียเป็นเกียเศษคันสิว่าล่ะก็เป็นเกียแต่เงินลาวหั่นใช้อยู่ในเมืองลาวก็ยังบ่ได้มันสิเป็นเศษได้จังได๋นั่นเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาได้น่ะเขามีหยังก็ตุนเอาบ่ทุกแบบเอาแบบได้ว่าตัวอย่างเด้อครับพระเจ้าจะเว้าเงินที่คนอันน่ะจากต่างประเทศเขาไปท่องเที่ยวในประเทศลาวก็ใส่เงินดอลลาร์เนาะแม่ละคือว่าเงินไทยตัวอย่างนั่นน่ะคือเงินจีนนั่นนี่ตัวอย่างตัวหลายเป็นเงินดอลลาร์อันนี้ครับพระเจ้าให้ว่าได้และบัดนี้สิ่งที่ว่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์แล้วถ้าเป็นคลังของเวียดนามตั้งอยู่ในประเทศลาวเขาได้โอนเขาหันเพิ่นเพราะว่าเขาเป็นนายเจ้าแน่นอนและบัดหลังจากนั้นเขาเอาเงินดอลลาร์นี่นะเอาเงินที่มีคุณค่านะของประเทศอื่นนะแลกให้เจ้าเอาเงินตะไก่ซ้อนผู้มีหานท่านไก่ซ้อนผู้มีหานนี่ให้คนลาวน่ะใช้แต่จะซื้อออกจากประเทศเนี่ยบ่ได้เด้เพราะว่าคนอื่นเขาบ่ฮับประเทศอื่นเขาบ่ฮับจีนก็บ่ฮับถ้าพวกท่านอยากฮู้ไปแตกในประเทศไทยเนี่ยเขาสิเอาบ่อันนี้เป็นเรื่องนึงอีกอันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าชี้แจงให้เห็นนี่ว่าเงินแก้วไก่ซ้อนพรหมวิหารนี่เป็นคิวปอนที่ว่าแลกเปลี่ยนอยู่ในประเทศลาวเพื่อจะฟอกเงินอยู่ในแผ่นดินลาวน่ะไปคู่ทางคุณมีให้เวียดนามเอาขึ้นว่าได้ๆแม่นบ่ตัวนี้มันก็แน่นอนในเรื่องการเงินนี่แปลว่าตัวอย่างเงินดอลลาร์ว่าซั่นไปจ่ายอยู่เมืองลาวเขาก็ต้องไปแตกธนาคารของเวียดนามก่อนแต่ว่าธนาคารเวียดนามแล้วมันก็พิมพ์เงินตัวนั้นออกมาเงินเป็นเกียเศษหรือว่าเงินกับเพิ่นห้องว่าเงินกับแมนแต่ว่ามันใช้การบ่ได้แต่ว่าเพิ่นเขาได้เงินดอลลาร์หลายๆแล้วเขาก็ต้องเมื่ออยู่ประเทศของเขาแล้วเอาเงินที่ว่าเขาพิมพ์ออกมาหมุนใช้อยู่ภายในประเทศเงินบ่มีราคาแต่คันว่าจ่ายอยู่ในตลาดเวียงจันทน์หรือว่าอยู่สามเหลี่ยมคำมันก็เขาก็ยังบ่เอาแล้วเงินเก็บเงินนั่นมีแต่เอาเงินเจ็กบ่เงินบาทเงินดอลลาร์เท่านั้นอันนี้มีในประเด็นแล้วเรื่องการเงินการคําแปลว่าถ้าว่าพวกท่านจะก็ยังเสียว่าเงินเก็บของพวกท่านไม่ราคามันบ่มีแล้วเพราะว่าแก้วเขา
บ่อยากให้เจ้ามีอย่างนาเดี๋ยวนี้นะมีจะได้เงินมาเท่าใดเขาก็เอาไปเมื่อแก้วเมื่อแต่ว่าการช่วยเหลือจากทางประเทศคือกันเอาว่าได้หลายๆเขาช่วยมาเลยแก้วเขาก็มาถามเอาว่าเจ้าเป็นหนี้ข้อยก็เอาข้อยต้องมาเอาเปอร์เซ็นต์นําเจ้าก่อนนั่นเจ้าและวันนี้เรื่องการรายงานแจ้งข่าวนี่ข้าพเจ้าตีราคาในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแจ้งให้พวกเวียดนามนี่เบิดเพราะว่าเจ้าเป็นหัวเมืองขึ้นคนลาวน่ะประเทศลาวน่ะเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามฮานอยข้าพเจ้าบอกว่าเวียดนามใต้ได้มันเป็นเรื่องนึงเวียดนามใต้เขาก็สร้างขีดเดียดนั่งหนาพวกเวียดนามเนื้อฮานอยอยู่แล้วอันนี้ฮะบอกต้องบอกดอกเขาก็คือกันกับพวกเฮานี่แหละว่าเวียดนามใต้เป็นเวียดดีมันเจ้าเขาว่าเขาเอาเรื่องเวียดนามเขาต้องจี้จงว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดเขาบอกเวียดนามฮานอยเลยและวันนี้การแจ้งการรายงานต่างๆต้องจ้าแจ้งผู้แทนยาทอตู้เนี่ยต้องแจ้งให้เขาหูปุ๊บมีปัญหาอย่างไรในประเทศเราเรื่องการเงินโอเคเขาเจ้าจะแก้ไขข้าพเจ้าสิบแก้ไขพันปีก็ไม่ได้เพราะจะเป็นขี้ขาขี้ขาของเวียดนามแล้วพันนี้เขาก็ว่าเรื่องอันนั้นเรื่องการเงินเขากับพวกคนก็คือจิตเข้าใจแหละเขามาฟ้องเงินอยู่ในประเทศลาวเงินคนลาวที่ว่าใดมาเป็นเงินดอลลาร์ลูกล้านเขามาจากต่างประเทศคนลาวส่งเข้าไปนะเอาอยู่ในประเทศลาวมันเป็นเงินดอลลาร์เลยเนาะแน่นอนแล้วก็เงินดอลลาร์เนาะครับแล้วพันนี้พันเห็นยังพันแต่เอาคีปอนของไก่ซ้อนผู้บริหารน่ะหายคนลาวจ่ายจะไปซื้อที่อื่นกับบ่ได้เลยซื้อที่ในประเทศลาวอ่ะและการน่ะเงินขึ้นเงินลงเนี่ยมันก็มีปัญหาคือกันอยู่ว่าเงินบ่มีบ่มีราคาเนาะเออนั่นน่ะลักษณะนั้นและบัดนี้การที่ว่าที่นํามาผลกระทบให้ประชาชนลาวเฮาน่ะเอาขนเห็นนี่เอาสิเห็นคือขนเห็นบ่เรื่องอะไรก็อันนี้ออกคอมเมนต์เนาะมันมาปักดันให้เศรษฐกิจของคนลาวน่ะทุกกว่าเก่าเลยเพราะว่าเงินของเจ้ามันมีความมาตรฐานมันเพิ่นก็แน่นอนแหละเรื่องเงินนี่แต่ว่าเจ้าบ่มีกิจการบ่มีอันนั้นธุรกิจบ่หรือว่าทรัพยากรของเจ้าก็หมดแล้วเงินมันก็เจ้าบ่มีของค้ำประกันของโลกนี่มันก็เงินตรานี่มันก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็ต่ำราคาก็ต่ำมันก็สิเป็นทํานองนั้นเจ้าแล้วบัดนี้ถ้ามาเว้าถึงเรื่องการเงินนี่ก็อันนี้มันเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นอันน่ะเป็นคำประกันของอันนั้นน่ะธนาคารโลกธนาคารโลกก็แม่นคำประกันในประเทศเจ้าได้เอาคือเงินเจ้านี่เฮาในครอบครัวเฮาเนี่ยไปยืมเงินจากธนาคารหรือจาก financial ต่างๆหั่นน่ะยืมเงินเฮาต้องมีในคำประกันถ้าบ่มีในคำประกันเขาก็บ่ให้เฮาเนาะแน่นอนเฮาจากเป็นประชาชนธรรมดานะวันนี้ก็ได้ระดับศาสตร์เนี่ยฐานในการเงินของเฮาน่ะธนาคารของเฮามันแบ่งรับอยู่ตลอดเงินบ่มีในคลังหลวงน่ะมันสิบริหารประเทศได้ได้เอามันเออถ้าบ่มีเงินมีนั่นไปเฮ็ดหยังมันก็บ่ได้แต่ว่านั่นเจ้าบ่ถ้าบ่มีเงินแต่ว่าเจ้าต้องเอามีทรัพย์สินมีอันของที่ว่ามันมีมูลค่านั่นตัวอย่างก็บ่แฮบ่เงินบ่คําบ่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละเจ้าต้องเอาไปค้ำประกันของโลกแล้วก็ยืมของยืมธนาคารโลกออกมาจ่ายมาแลนวิ่งเต้นของภายในประเทศของเจ้าเจ้าโอเคบัดนี้เฮาจะเว้าเรื่องทางเศรษฐกิจคําว่าเศรษฐกิจนี่น่ะเฮาฮู้แล้วว่าเวียดนามนี่เฮามีเกือบ100ล้านคนอยู่ในประเทศลาวประเทศเวียดนามเนาะขอโทษและบัดนี้ข้าเจ้าน่ะสร้างฐานะของข้าเจ้าเนี่ยเอาทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ที่รายงานญาติทั่วตู้ข้าเจ้ามีปัญหาอย่างทางด้านปัญหาการเงินทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมเนาะสามแนวที่ข้าเจ้ารายงานกลับไปให้อันน่ะแจ้งให้อันน่ะคณะพรรคของเวียดนามนะวันนี้เขาว่าเศรษฐกิจนี่เนี่ยเล่าถือปืนเครื่องที่สุดปืนเครื่องได้ใดว่าเพราะเศรษฐกิจต่างๆนี่นะเวียดนามจะบ่ส่งเสริมให้พวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยแม้แต่ทางด้านการเมนต์เครื่องยิบเสื้อผ้าเนี่ยนะเอาแต่กี้มันก็มีอยู่ตอน1992ตอนก็เปิดกับผู้ใดก็
ถึกปุ้นถึกถึกทำลายถึกต้มข้าเจ้านะนักธุรกิจเขาแตกนี้เบิดก็ย้อนยังย้อนว่าเวียดนามนี่ใส่เทคติกบ่ให้คนลาวเฮ็ดถ้าเฮ็ดเนี่ยทำมากถึงเบิดต้องพูดเอาเงินเขาส่อโกงนะกูลงทุนหันนะแน่นอนแล้วเพราะว่าพรรครัฐหันบ่มีคุ้มครองกับนักธุรกิจนักนั้นว่าผู้ใดไปลงทุนอยู่ในหันแปลว่าเขาพยายามซักฟอกแล้วก็การธุรกิจของเจ้าเรื่องเถื่อเขากับบ่อุดหนุนบ่นั่นแล้วก็เศรษฐกิจบ่ธุรกิจของเจ้ามันก็บ่ดีเรื่องเถื่อก็เฮ็ดให้บังคับตัวอย่างเนาะถามว่าผู้ใดดีๆได้พวกมีอำนาจมีอย่างกับไปคู่เข็นคู่นั้นเอาเงินน้ำเขาเพราะว่าเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อนเนี่ยเพราะว่าถามว่าค่าคุ้มครองของเพื่อนว่าซึมซะถามว่ามีค่าคุ้มครองธุรกิจเจ้ากับกิจการเจ้ากับเดินบ่ดีต้องมีเจ้าพ่อไปรักษาคุ้มครองให้นะเจ้าถ้าจะว่าถึงนะสรุปเลยว่าทั้งด้านเศรษฐกิจนี่แม่นว่าการพักดันพักดันต่างๆนี่แม่นว่าอยู่ในประเทศลาวน่ะแม่นให้บ่ให้ความสนับสนุนเนาะแม่น1สร้างความสลาดบางหลวงมีการเปิดเครื่องในการบริหารเศรษฐกิจและการธุรกิจขอโทษและบัดนี้เกษตรกิจของเจ้าก็เปิดเครื่องในเศรษฐกิจของเจ้าเปิดเครื่องแหละเงินที่กองโต๊ะน่ะมันหลายเนื้อกว่ากําไรที่เขาจะเฮ็ดออกมาได้นะเขาก็เลยโยบไปอันนี้มันแม่นปัญหาเนาะอยู่ในประเทศลาวเนาะแน่นอนอันนี้ถ้าเรื่องอันธุรกิจนี่แปลว่าแต่เก้มีหมู่ไปลงเฮ็ดอันการค้าการยังอยู่หั่นก่อนสิไปแต่ละเขตละเขตเนี่ยก็ต้องได้ป้อนได้เอาเงินน่ะทางไปนะถ้าว่าบ่มีเงินน่ะแปลว่าธุรกิจเจ้ากับบ่เดินเจ้าอันนี้เฮาก็เห็นแหละที่ว่าที่ผ่านมาแล้วว่าเดินเศรษฐกิจแต่ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเป็นระดับ2ของในภาคพื้นเอเชียอะไรที่ว่าส่งขายเขาในสหรัฐอเมริกานี่อันนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้ว่าทั้งด้านเศรษฐกิจนี่เวียดนามน่ะเขาใส่ประเทศลาวเนี่ยเป็นแรงเกิดทั้งด้านวัตถุดิบนั่นไงคือไม้ต่างๆเนี่ยข้าพเจ้ายังยกตัวอย่างตัวนึงเอาก็สิฮู้ดีว่าแม่นล่ะเขาว่าอธิบายประชาชนลาวในประเทศลาวฮู้ว่าเขาเอาไม้ออกจากประเทศลาวเฮาฮู้แล้วไม้เวียดนามมันบ่มีเหมือนประเทศลาวเนาะเฮาฮู้แล้วทุกท่านอยู่ในประเทศลาวก็ฮู้ดีแล้วผู้หลายกว่าพวกเฮาอยู่นี่และบัดนี้เขาเอาไม้ฮะจากพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยส่งออกไปตุ้นไว้อยู่ในเวียดนามนะเขาสามารถเวียดนามน่ะสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเลยนะผลิตด้วยไม้เนี่ยเอาเป็นอันสะลงนี่แน่ห้อง living room บ่ห้องนั่งเล่นนั่นน่ะในห้องอันน่ะห้องครัวกินบ่ห้องนอนบ่ตัวอย่างหั่นน่ะห้องนั่งเล่นอันน่ะพรอารมณ์บ่นี่จริงที่ผลิตเฮ็ดด้วยไม้อันน่ะเวียดนามผลิตออกไปพวกท่านฮู้อยู่บ่ในประเทศลาวน่ะว่าเวียดนามนี่ส่งออกขายทั่วยุโรปแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกานอร์ทอเมริกาแม่นไม่ออกจากประเทศลาวแม่นบ่เอาแม่นแล้วแม่นความแล้วหั่นไม่ออกจากประเทศลาวหั่นเพราะว่าเวียดนามมันไปเฮ็ดแล้วก็มันก็ว่าพัสดุต่างๆหั่นแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นหยังออกจากเวียดนามหมดมันบ่ได้ว่าไม่มาจากเมืองลาวเด้อคั่นประเทศเวียดนามเฮ็ดส่งออกไปขายต่างประเทศมันบ่ได้เว้าแนวนั้นแปลว่ามันถือเป็นงานทรัพยากรในประเทศของเขาหมดเจ้าแล้วบัดนี้สร้างหยังว่าสร้างรายได้ให้เวียดนามสิว่าประมาณตัว 9% นี่มันกินแต่ว่า9ส่วน10นะแต่ว่าใน 1% นี่สิพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็คือสิได้อยู่ตัวนี้นะแต่ว่าเขากิน10กับ9เท่าว่าซั่นนี่ว่าต่ําๆนะครับพระเจ้าว่า9เท่าเอาขึ้นว่าได้ตัวนี้มันก็เอาไปแล้ว 99% ยังเปอร์เซ็นต์เดียวให้ไต้เจ็ดไต้เจ้าแหละอันนี้คนลาวก็อาจจะโห่หลายแต่ว่าบ่มีเสียดปากเสียดเว้ามีแต่พรรครัฐนั่นควบคุมอยู่หมดคนลาวก็ได้แต่ว่าแต่จมอยู่ในใจและในวิธีความนึกคิดออกปากก็บ่ได้ว่าออกปากผู้ใดหันกับผู้นั้นได้รับกรรมรับโทษ
อันนี้นะพวกทางพวกวันนี้เขาก็เอาเรื่องทั้งสังคมเนาะวันนี้ก็ว่าเศรษฐกิจกับทุกคนกับเขาเข้ากับเข้าใจแล้วคนก็คือสิเข้าใจขั้นด้านสังคมเนี่ยสังคมอยู่ในประเทศลาวเนี่ยเวลาโอ้สกปรกที่สุดเขาเห็นนะผมไม่ว่าทักทายคนลาวที่ว่าเขาเคยหูเคยเห็นคนลาวผมมีนิสัยแบบนั้นเอาจังยืนได้บนในสมัยก่อนโอ้แน่นอนแล้วแต่สักข้าวสมัยก่อนๆนั้นสังคมเขาเนาะเรื่องผู้บ่าวผู้สาวพวกนุ่มน้อยนี่นะแต่ว่าข้าเจ้าก็นับถือพ่อแม่ผู้เฒ่าแก่นั้นปัจจุบันนี้มันโบเป็นทํานองนั้นแปลว่ามันรวยมันล้อมไปหมดส่วนแล้วแปลว่าสังคมแก่วคันเข้ามาแล้วสังคมบางทีว่าเปื่อยเหนื่อยคงเพิ่นน่ะแต่ว่าแต่ก่อนเพิ่นก็ว่าพวกปฏิการนี่เปื่อยเหนื่อยบาดนี่เพิ่นเป็นหยังมันเล่มันละไปหมดส่วนแหละเพราะว่าเบิ่งลูกหลานๆอยู่มีแต่กินเหล้าเมายาแล้วก็เป็นนักเลงเป็นค่ายาบ้าติดยาบ้ายาเมาไปหมดแล้วก็เวียกงานกับบริเฮ็ดได้หยังก็ถามว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีมันบ่มีเวียกมีงานเขาเฮ็ดแต่ว่าไปเฮ็ดเวียกก็มีแต่ไปเมืองไทยพุ่นอันถ้าว่าพรรครัฐเพิ่นหั่นสร้างห้องจักห้องงานให้ลูกหลานๆเขาเกิดใหญ่มาแล้วมีความรู้มีนั่นก็มีห้องจักห้องงานหรือว่ามีอันแนบต่างๆที่ว่าให้อันนั้นพวกประชาชนหั่นได้เฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศตนเองแล้วก็หาเลี้ยงกุ้มพวกนี้เขาจะไผก็บ่อยากออกจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เฮ็ดอยากเฮ็ดอยู่ใกล้บ้านใกล้เฮือนอันนี้ถามว่าพรรครัฐเพิ่นฮักหอมประชาชนของเพิ่นนั่นเพิ่นก็ต้องมันมีแผนการ44ปีแล้วเพิ่นปกครองมานี่บ่เห็นว่ามันสิได้หยังได้นะตัวนี้มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันอยู่ในนโยบายของโฮจิมินห์ที่ว่าบีบบังคับให้สร้างหนุ่มองนี้จากต่างประเทศตัวที่1ในสังคมลาวเนี่ยเขาปักดันยังหายคนหายคนเล่าเนี่ยพี่นุบางตาหนึ่งการศึกษาโอ้หายเจ้ามีความมาตรฐานหน่วยเจ้าเฮียนเต็มเน็ตเต็มหน่วยภาคมากยังอันที่สองทางด้านสังคมมันยังเอาคมมืดเมาหายเจ้าเบื่อเจ้าแน่นอนหนึ่งหรือสองเนี่ยจะขาเจ้าแล้วเจ้าบ่มีแนวคิดแล้วถึงว่าเจ้าจะเป็นคนฉลาดก็จริงอยู่ถ้าว่าถึงเบื่อถึงเมาในสังคมเนี่ยหนึ่งหรือสองพันสิไม่มาเจ้าตายไปในตัวแล้วอ้าวขนมเฮ็ดในลักษณะมันก็แน่นอนแล้วตัวนี้เขาพยายามเอาติดให้ติดยาบ้าค่ายาเมากินเหล้าเมายาแล้วก็ให้ขาดสมองบ่มีความนึกคิดอย่างหรือว่าไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศหรือว่าพยายามเอาเจ้าไปดัดสามแล้วก็ให้เจ้าตายไปในไวๆหันเขายิ่งดีเพราะว่าตัวอย่างก็ปล่อยเคลื่อนน้ำเคลื่อนอย่างลงใส่ประชาชนได้ตายเพราะว่าเพิ่นอยากเอาแก้วเข้ามาอยู่ภายในประเทศนั้นได้หลายเท่าใดยิ่งดีในการต้องการเลือกตั้งสบายนะเจ้าตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ว่าเขาเห็นว่าเรื่องการแท็กติกต่างๆที่ว่าอันน่ะพวกเวียดนามเห็นใส่ประชาชนลาวแทนที่คนลาวเขาจะบ่เป็นคนทุกข์ยากจนแบบนั้นว่าแต่เขาเห็นนี่ว่ากันเคลื่อนไหวทุกๆหลายแห่งหนอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวเนื้อจะว่าโดดโผนโผล่นะบ่มีอ่ะนะขอจำกัดเนาะและบัดนี้เขาก็เห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเขตภาคกลางภาคใต้บัดนี้ปีต่อมานี่คนลาวเขาเนี่ยนะในเขตภาคกลางภาคใต้อึดทิวอะไรได้ในเมื่อการอึดทิวแหละบัดนี้เขาต้องป้อนเจ้าว่าโอ้หรือสิป้าให้เจ้าตายบ่หรือว่าให้สิยอมจำนนไปในตัวอาจจะมีการโอนเพียนะบทสิ่งที่ออกวิธีเดียวนะชื่อว่าพวกท่านจะตัดสินใจลุกขึ้นต่อสู้บ่หรือว่าจะนอนถ่าตายอันนี้มันเป็นในนั้นได้เอาคือว่าได้ใดตัวนี้นะอันนี้ครับมันความจริงเข้ามาแล้วอันนี้ก็อยากเว้าต่อเนาะอันว่าพวกท่านสิยังมื่นหูมื่นตานอนบ่หลับบ่ตื่นอยู่หั่นแปลว่าประเทศชาติมันจะเสียไปแล้วถ้าพวกท่านบ่ต่อสู้บ่เห็นหยังนี่อันนี้ก็อยากห้องขอว่าพวกท่านลุกขึ้นได้แล้วปัจจุบันนี้เพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันสิล่มสิจมไปแล้วพวกท่านก็จับมือถือแขนกันแล้วก็ให้เฮ็ดให้เวียกชาติให้มันมัน
มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแปลว่าพวกเฮานี่ลาวนอกนี่พวกเฮาก็เฮ็ดคือกันแล้วปัจจุบันนี้พวกเฮาเฮ็ดมาโดนแล้วเพราะว่าพวกท่านเข้าใจว่าพวกเฮาอยู่ล่ะพวกเฮาก็ซวยประชาชนซวยประชาชนอยู่ในเขตประเทศชาติบ้านเมืองลาวหั่นพวกเฮาก็เฮ็ดซวยทุกสิ่งทุกอย่างตามประเทศที่ว่าเฮาอาศัยอยู่เฮาสิเฮ็ดเหนือกว่านั้นก็บ่ได้อีกเฮาต้องถือกฎหมายของประเทศที่ว่าพวกเฮาอยู่หั่นถ้าว่าพวกท่านสิยังบ่เน่งบ่เตียงแล้วก็จนแล้วแต่พวกท่านอันนี้พวกเฮาก็เฮ็ดซวยคิดว่าพอแล้วนี่นะเจ้าแต่ปัจจุบันในปัจจุบันนี้เขาจะกลับขอมาเรื่องว่าในนโยบายของฮานอยที่ว่าได้บ่งบอกสองผักสองหลัดระหว่างเวียดนามกับลาวนะให้ปฏิบัติตามนโยบายและเขาก็เป้าหมายแนวทางที่ว่าฮานอยที่วางพื้นฐานไว้เพื่อจะคืนกินลาวอันที่หนึ่งข้าพเจ้าเห็นข้าเจ้าเตรียมได้เตรียมพร้อมจะให้มันทันในเร่งรัดเขาใน2020นั่นแหละแน่นอนแล้วเจ้าเลยว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะโฆษณาว่าท่านทองสิงท่านน่ะจุมรีชัยสอนทองสิงก็เคยเว้ากันว่าลาวจะมดทุกท่านทองรุ่นก็คือเว้าศิษย์สุริตก็ว่าออกมาว่า2020ลาวสิมดทุกอันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องการจะมดทุกผมคือจะดับศาสตร์นี่มันเป็น2ระบบคนทุกข์เป็นว่าพ้นทุกพ้นทุกมัดเป็นทุกมัดผมเป็นมันไหนแปลว่าว่ามันเข้าวันเป็นแก้วมัดแล้วเนี่ยมันก็ลาวบ่มีตัวเวลาเนี่ยมัดแล้วลาวบ่มีแหละเจ้าแล้วบัดนี้เขามาอ้างบางเหตุผลที่ว่าใน2ผัก2ลาถนนนโยบายฮานอยที่ว่าเขา6นโยบายของเขาเขาสิเอาคนเขามาซับซ้อน 6,000 กว่าคนพุ่น 6,585 คนของเวียดนามที่ศึกซับซ้อนกันปกครองในประเทศลาวอันนี้เป็นนโยบายเขาจะเอาคนเขามาซับซ้อนทุกๆแขนงการนะอ้าวแม่ทนายสันนิษฐานได้ว่าตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดในคณะพรรคจนฮอดพ่อบ้านพุ่นได้อ้าวแม่แล้วเพราะว่าพวกนี้เขามีแผนการอยู่แล้วถ้าว่าเอาอันเวียดนามเอานั่นเข้ามาอยู่ลาวหลายแล้วเป็นประชาชนคนลาวแล้วถ้าว่าเขากระสิตั้งเป็นเซเลเขาก็ตามแผนเขาหันให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีสิทธิ์ปอนบัตรเอาผู้นำเอานั่นแต่ว่าเวลานั้นมันก็เป็นแก้วหมดแล้วเด้มันปอนออกมันก็ได้เขาตัววันนี้เจ้าอันนี้เนี่ยมันเล่ก้นขี้กากาดอกสำหรับข้าพเจ้าเห็นเนาะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวฮู้ถ้าหากว่าคุณจะพวกดังกล่าวนี่นะหลังจากพันกะลอยเจ็ดที่ผ่านเขาบนย่อมมาฮู้เขาก็เห็นได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าบริการเขาจะเห็นได้เรื่องการแก้ไขอย่างพวกดังกล่าวเนี่ยเขาจะบอกในอนาคตต่อไปเนาะเจ้าว่าเวลามันจะถึงข้าพเจ้าจะเน้นนักเลยกับจี้จุดให้พ่อแม่พี่น้องครับทุกมาฟังกับรายการสองเล่าวิเคราะห์ข่าวที่ส่งกระจายเสียงออกจากสหรัฐอเมริกาโนร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะถ่ายพวกท่านครับผู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงศาสตร์เป็นห่วงอนาคตของประชาชนอยู่ในประเทศลาวสำหรับข้าพเจ้าเขาเอาจันทร์ศรีกับคนลาวอยู่ในต่างประเทศนะพวกเขามีเสรีประชาธิปไตยอธิปไตยของเขามีเต็มตัวเราบอกเต็มร้อยบางคนที่มาว่าโอ้เป็นยังจะจังเหตุก็เป็นห่วงพวกศาสตร์นั่นแหละข้าพเจ้ามีพวกเขานั่งอยู่นี่มีพวกศาสตร์นิยมเบิดพวกบอกให้ฮู้แล้วบัดนี้ในเวลาเดียวกันนี้เวียดนามจะใส่ทุกวิธีทางเพื่อจะพันขยายและเปลี่ยนแปลงขยายอิทธิพลซับซ้อนเอาคนเขามาอยู่อันที่หนึ่งเขามองให้เห็นว่าสภาแห่งศาสตร์ในปัจจุบันนี้เขาปลุกได้ 70% ส่วนร้อยแล้วเอาอยู่ในเวียงจันทร์นะเป็นของไอ้น้องเวียดนามเพื่อนนี่แหละของสปป.ลาวนี่แหละช่วยกันสร้างในช่วยกันสร้างนี่เขาจะเห็นยังเพื่อเขาจะวางพื้นฐานจะซับซ้อนเอาเวียดคนเวียดนามนะเขามาปกครองอยู่ในประเทศลาวในสภาแห่งชาติทุกแขนงการทุกแขนงการตั้งแต่ขั้นเทิงจนฮอดต่ำสุดแต่บ้านขึ้นฮอดขั้นเทิงเจ้าทุกแขนงการอีกทุกการเคลื่อนไหวต่างๆแผนการต่างๆต้องมีคนเวียดนามซับซ้อนอยู่นะเขาเห็นภาษาลาวมาแต่ดนแล้วเขาบอกได้อ
อ่านได้เข้าใจได้และบัดนี้บัดนี้เด้อทริคของเขาหั่นน่ะก็คืออาดันนึงก็เป็นอาเว้าแล้วประเทศนั้นได้เอาแต่พวกข่อยว่างพื้นฐานว่าแล้วโอเคเชิญเข้ามาคัดเลือกว่าซั่นอยากได้ประชาธิปไตยคัดเลือกแล้วก็ว่างพื้นฐานไว้แล้วคนที่บ่กระบมหัวก็เป็นคนเขาเบิดเล็กน้อยในประเทศลาวโอเคตัวนี้ก็แม่นปัญหาคือกันข้าพเจ้าคิดว่าถ้าคนลาวเฮาบ่ลุกขึ้นในปัจจุบันนี้นะข้าพเจ้าคิดว่าลาวจะดับสาใน2020นี่อ้าวคิดว่าได้ใดๆแน่นอนแล้วเพราะว่าถ้าพวกลาวอยู่เมืองลาวอยู่นั่นบ่มีกันเนียงติบ่มีหยังแล้วก็เพราะว่าแก้วมันต้องมายึดเอาแน่นอนแล้วก็เป็นขึ้นกับแก้วแล้วก็ลาวจะบ่มีประเทศแล้วก็บ่มีอันนั่นต่อไปอีกเพราะว่าแก้วมันเฮ็ดขึ้นกับแก้วแล้วพี่น้องสิว่าเป็นประเทศลาวอยู่คิดว่ามันอาจจะบ่มีลาวอีกมันแล้วถ้าว่ามีอยู่สื่อสิมีอยู่สื่อถ้าว่ามีเตือนก็เป็นหัวเมืองขึ้นของแก้วตัวนั้นแหละสิมีสื่อน่ะข้าพเจ้าได้เชื่อถือว่าสิมีสื่ออยู่สิจะดับสื่อคือสิบ่มีดอกเพราะมันผิดอันน่ะจารย์โลกสังคมโลกจากองค์การสหประชาชาตินี่ถ้าว่าอันเจ้าว่าตัดเอาขอโทษด้วยอยากให้พ่อแม่พี่น้องโบที่โบเข้าใจนะถ้าหากว่านั่นนี่ซะถ้าว่าประเทศใดที่มีมหาอำนาจไปยึดเอาโลดอยากได้ของไฟก็เอาโลดมันผิดกฎหมายโลกถ้าว่าโบมีกฎหมายโลกบังคับในองค์การสหประชาชาติบ่งบอกไว้นะข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าฝรั่งเศสในลาวเมืองขื่นซามแลมอินโดจีนเป็นอย่างก็อย่างนี้คำว่าอเมริกามันสิเอามันก็เอาได้บ่จีนมันสิเอาก็เอาได้รัสเซียมันสิเอาได้บ่มันเอาบ่ได้ข้าพเจ้าบอกโลดว่ามีแต่คนลาวอยู่ในประเทศลาวจะเป็นขี่ข่าของคนชาติอื่นบ่หรือบ่อยากเป็นก็ขึ้นกับคนลาวเอาขึ้นว่าได้ๆตัวนี้มันก็แน่นอนล่ะถ้าว่าลาวเป็นลาวเจ้าเฮ็ดเจ้าก็ต้องเฮ็ดเองบ้านของเจ้าเองเจ้าสิท่าให้สหประชาชาติหรือว่าอำนาจมาเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เจ้าบ่มีทางว่ามันสิเปลี่ยนได้มีแต่คนลาวทั้งนั้นถ้าว่าพวกทานบ่คนลาวอยู่ภายในประเทศน่ะบ่มักการปกครองอันนี้แล้วก็มีแต่จับมือถือแขนกันก็แปลว่าห้องโหขึ้นแปลว่าค่อยบ่มักแก้วบ่มักระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็พวกคนลาวหั่นกับพวกเฮานี่ก็ลาวเฮาก็ไผๆก็ฮักชาติคือกันเพราะว่าลาวนอกลาวในก็เป็นพี่น้องกันพวกเฮานี่บ่มักแต่ว่าการปกครองของคอมมิวนิสต์ที่ว่ามายึดอำนาจของประชาชนคนลาวเฮาอันนี้พวกเฮาอยู่ลาวนอกลาวในกับไผก็สิคือฮักชาติคือกันแล้วก็สิบ่หลายกว่ากันดอกครับก็สิฮักเท่าตัวเองฮักนั่นแหละเหมือนทุกคนก็คือสิฮักคือกันแต่ว่ามันฮักคนละแบบคือพวกลาวแก้วเพิ่นก็ฮักชาติอยากให้ไปหาแก้วหั่นมันอันนี้มันพวกท่านสิคิดว่าแนวใดถ้าพวกท่านบ่เฮ็ดแล้วมันก็สิขึ้นกับแก้วตลอดไปหั่นแหละแต่ว่าคันพวกท่านลงมือไปแล้วชาวโลกเขาสหประชาชาติแม่นหยังเขาก็ไปช่วยพวกท่านแต่ว่าพวกท่านบ่เฮ็ดบ่คิดบ่เหงบ่ติ่งบ่เฮ็ดหยังมาหั่นแปลว่าสิให้คนอื่นไปช่วยพวกท่านมันบ่ได้เป็นไปบ่ได้อันนี้ให้เอาไปคิดไปอ่านเบื้องว่ามันก็40กว่าปีมาแล้วนกบ่คนลาวเฮานี่สิบ่มีจิตไม่ใจบอกว่าคันบ่ฮักชาติตนเองหั่นสิไปฮักชาติอื่นนั่นมันก็หมดแล้วอันนี้ก็อยากขอฝากขอฟังเท่านั้นแหละวันนี้เฮามาเบิ่งหั่นน่ะคําว่าเวียดนามนี่มันก็บ่มักแหละคนอื่นที่มาเหยียบย่ําอธิปไตยของมันเนาะอันนี้ข้าพเจ้าอยากบอกให้ฮู้คือจีนมันสิเหยียบข้อเพิ่นน่ะในทะเลจีนใต้น่ะแม้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเคยเว้าในหลายหลายครั้งในครั้งสงครามโลกเวียดนามจนสงครามเวียดนามมันสงครามโลกขอโทษสงครามเวียดนามมันเขาเวียดนามน่ะเขาสั่งให้คนลาวน่ะว่าว่าให้สั่งสหรัฐอเมริกาแม่นบ่เอาตัวนี้แน่นอนแล้วเวียดนามมันสั่งจักรพรรดิอเมริกานั่นจักแล้วก็ไล่มันหนีไปยังกับปฏิการแล้ววันนี้เขามาเว้าเรื่องน่ะในสงครามเวียดนามลาวมีเรื่องเกี่ยวของบ่ครับกับเวียดนามบ่มีได้ก็มีแต่ทางสุพรรณวงศ์
อันน่ะครับไกรสอนพรหมวิหารในขณะของเพิ่นคําใต้ชิบันดอนพวกนี้พวกบุกเบิกของอันน่ะ30ปีปฏิวัตินั่นน่ะแม่นพวกนี้เผยแผ่นโยบายของโฮจิมินห์อันน่ะคอมมิวนิสต์อินโดไชน่าเพื่อเผยภายออกไปแต่แผนการนั้นมันมาแต่ใดแล้วน่ะจะกืนกินประเทศลาวเขาหาซองว่างซื่อเวียดนามน่ะว่าจะกินวิธีใดเนาะแม่นแม่นแล้วยาวไปอีกแล้วก็คือว่าตั้งแต่พุ่นละแต่สมัยอันนาสมัยฝรั่งปกครองลาวมาแต่พุ่นแหละก่อนพุ่นนะสมัยองเว่พุ่นนะเอาโอ้โอ้เจ้าแต่สมัยองเว่พุ่นเล่ก้นตัวนี้นะองเวมันเป็นมันก็ไม่แก้วหันแล้วกับแก้วกับโมแมนแมนกับโมแมนเพราะว่าอันเขาเห็นจุดอ่อนเลยครับเขาสั่งปัญหาขึ้นว่าเจ้าเวียงจันทร์ลูกของเจ้าเวียงจันทร์เนี่ยเอาถางคนแต่งแง่แล้วเอาไปเลี้ยงเป็นยังว่าเกื้อกูลเนี่ยสั่งปั่นคุณโมนี่ขึ้นมาว่าอันให้เจ้านี่เป็นเจ้าในนั้นในนี้นะได้ว่าปั่นคนเจ้าขึ้นล่างสมองเจ้าหันนะตัวอย่างสมองเจ้าเขาปั่นวงไปไม่จะกินกินโดยแบบลักษณะเกลักษณะอันนั้นจุพันวงนะฮอนมีซ่านแหละมีความหูแต่บ่ฮู้ความหั่นนะอันนี้แหละแต่ถึงว่าเขาจะเว้าได้สัตว์โลดว่าพวกกันแจ้งโลดถึงว่าเจ้าจะมีความหูเจ้าบ่มีหัวการเมืองนะเจ้าก็เป็นม้าหัวเน่าคือกันบ่มันสุดนะพออยู่ในโลกเนี่ยมันมีโฮเฮ็ดการเมืองไปถามบังโลดว่าโฮเฮ็ดการเมืองอยู่ไสในโลกบ่มีอันนี้เว้าให้ฮู้เจ้าสิมีเฮียนระบบใดกับเรื่องของเจ้าแต่ว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องการเมืองอันนี้มันเป็นเรื่องนึงผมเห็นว่าคนรู้การเมืองสิคนบ่มีความรู้ก็รู้ได้ก็ได้ถึงกับพรสวรรค์ถึงการศึกษาของพระเจ้าการเรียนรู้แต่ว่าถ้าคนมีพื้นฐานมีความรู้พื้นฐานแล้วมาเรียนการเมืองน่ะเขาจะไปไกลคนหลายจะเป็นลอเยอร์จะเป็นทนายความเนาะคนหลายแต่ก็รู้จักระบบการปกครองมันยังรู้จักสถานการณ์ของโลกการเมืองของประเทศและสภาพแวดล้อมของของเขตนะเพื่อนบ้านและก็การเมืองของโลกอันนี้มันต้องได้เฮียนบ่แม่นว่าโอ้มือนึงเจ้าโอ้ก็มีความรู้แหละการเมืองมันสิแล่นมาหาเจ้าข้าพเจ้าบ่เห็นแบบนั้นแม่นเอาตัวนี้ครับสารขน้อยเข้าใจแบบนั้นมันก็แม่นนั่นแล้วแต่ว่าเจ้าบ่ฮำบ่เฮียนบ่ซอกว่าหาวีซ่าแล้วเจ้าก็บ่ฮู้แต่ว่าเรื่องการปกครองเรื่องการเมืองนี่มันก็ไปตามสภาพการของมันท่านเจ้านำสภาพการบ่ได้เจ้าสิเก่งไปได้มันก็บ่ได้คือกันแหละเจ้าอันนี้เอาจากว่าถึงกลับเข้ามาถึงเรื่องวิธีการเวียดนามกินกินเหล้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวข้าพเจ้าเขาบอกได้ว่าสรุปได้ว่าจีว่าคลิปที่พวกท่านเห็นน้ำกันนั่นเวียดนามเขาเลยยิ้มอยู่อ้าวก็เห็นอยู่ที่ในคลิปเขาเนี่ยยังยิ้มเปื่อยเขาว่าแบบพระเอกกันนะเนี่ยเล่านางหน้าโฮสต์ก็ซื้อเขาว่าทานยาทอตูเล่าก็ว่าแบบยิ้มเพื่อว่าเป็นในการถูกซื้อแต่ถ้าเบิ่งราศีของคนเล่าเนี่ยมันแบบว่าบ่พอใจในตัวนะเอาคือว่าในใดมันก็สิมีบางคนแหละบ่พอใจแต่ว่ามันกับด้วยอันสภาพการบังคับแต่ละคนกับบ่อยากขึ้นกับมันเวียดนามแล้วคนก็ว่ามักเวียดนามเพราะว่าเพิ่นมีอิทธิพลแล้วคนมีอิทธิพลแล้วข่อยก็บ่มักนี่แต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้แล้วคนจําเป็นเนาะมันจําเป็นต้องได้ไปนําเขาก่อนถ้าว่ามันพร้อมแห่งพร้อมใจกันมื้อใดแล้วก็หลายพรรคหลายองค์การต่างๆลุกฮือขึ้นแล้วมันอาจจะพร้อมเพียงกันเวลานั้นต่างประเทศเขาก็องค์การสหประชาชาติหรือว่าชาวโลกเขาก็เบิ่งเจ้าอยู่หันแล้วถามว่าเจ้าบ่เฮ็ดลูกขึ้นแล้วเขาก็บ่มีการหยังสาสินเจ้าบ่มีแรงเตียงเขาก็บ่ได้ไปช่วยหยังเจ้าว่ามีการแรงเตียงแล้วทุกๆประเทศที่ว่าเสรีประชาธิปไตยนี่เขาก็เบิ่งก็เป็นหูเป็นตาทุกๆประเทศเขาก็ต้องมองจ้องอยู่เบิ่งอยู่หันมันเป็นทํานองนั้นเจ้าเวลามันก็มาถึงแล้วเนาะเนาะก็หอมปากหอมคอในมื้อนี้ช่องเราวิเคราะห์ข่าวอันนี้ก็ให้พวกท่านเอาไปคิดพวกท่านก็เห็นคลิปตั้งกันแล้วก็
เอาก็อธิบายฮู้ว่าที่ไปที่มาในใดตามที่ข้อมูลและความเข้าใจถึงว่าผู้ใดหับชมมาฟังกับรายการนี่ก็พอขอมกขอบใจเอาไปพิจารณาแล้วก็เรื่องการตัดสินใจขึ้นกับคนอยู่ในประเทศลาวแม้ว่าลาวนอกที่ว่าจะตัดสินใจให้พวกทางพวกเขาเห็นหน้าที่เขาแล้วเต็มร้อยแล้วเสียสละทุกอย่างพวกเขาออกมาเว้านี่แม้นว่าเขาเสียสละเสียเวลาและคนขั้วและก็เข้าไปแต่ละชุดละบอลเอานำเรื่องเล่าละการปักดันต่างๆที่ประเทศอยู่ในประเทศลาวที่ข่าวสารที่เราได้หูมานี่ก็เอาไปเสนอในอันทั้งอันองค์การสหประชาชาติทั้งอันทางด้านองค์การสิทธิมนุษย์ต่างๆนะ NGO ต่างๆอยู่ในโลกเพื่อให้ข้าเจ้าช่วยเหลือข้าเจ้าหับหูนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาเขาก็ส่งไข่ให้ข้าเจ้าหูเช่นเดียวกันว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวถ้าว่าคุณเล่าอยู่ในประเทศเล่าบอกทำหน้าที่ของตนยานจะตายจะออกมาคุณหนึ่งผู้เดียวกับบ่ได้แล้วพวกท่านต้องได้เฮ็ดกันการบ้านนะว่าเขาจะเต่าโอมกันได้ใดอยู่ในประเทศเล่าทวงสิทธิ์ของพวกท่านส่วนประท้วงเพื่อเอาสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยของคนเล่าอยู่ในประเทศเล่านะก็ขึ้นกับพวกท่านเองแต่วันนี้ก่อนจะจากไปนะเราจะขายยาเอาสรุปชนะแหลกกะสั่งล่าเพื่อนแหลกกะเอากะกันหนาไปเจอกันใหม่เนาะเอาในหลักษณะนั้นเนาะก็เชิญเอาขอบใจท่านเล็กอันนี้กะก่อนพวกเขาสิจากไปเนาะในเวลามันก็มาไล่แล้วกะอันนี้อยากขอฝากขอฟังอันพี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศเนาะครับประเทศตาดบ้านเกิดเมืองนอนของเขาไผกะฮักไปหมดทุกคนอันนี้ถ้าว่ามันมีบนประเทศอื่นมาคมเพียงเต็งเต็กครับว่าอาชาติของเขาพวกท่านกับคนมีจิตมีใจแล้วก็พักกันมีวิธีใดก็สุดแล้วตัวอย่างประเทศฮ่องกงเขามีจำนวนพลตัวใดแล้วเขาก็ยังมีความสามารถในเหตุแล้วก็ประท้วงกันเป็นเวลาหลายเดือนเขาก็ยังเหตุอยู่ถ้าพวกท่านกับควรจะอาจจะเห็นฉะนั้นแล้วกับพวกเขากับขอสักฝากความนี่ไปหาพี่น้องด้วยความเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ห่วงประชาชนพี่น้องๆเขาอยู่ภายในประเทศสำหรับพวกเขานี่แปลว่าเราพันศิวะแล้วก็ว่าวิทย์ทุกวิทย์ยากวิทย์นั้นเรามีสิทธิเสรีภาพสันติปไตยเมื่อทุกคนและทุกอยู่ต่างประเทศนี่ก็ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติต่อพี่น้องประชาชนนั่นพวกเขาก็ได้ออกมาว่ามาว่าช่วยพี่น้องเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาอยู่นอกประเทศนี่พวกเขาไกลวิ่งเต้นเฮ็ดไปครบถ้วนแล้วไปว่าถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางในหันกะไอเอาไปศึกษากันแล้วก็ไปพ่วมล้มกันว่าควรเฮ็ดแนวใดก็สุดแล้วแต่ท่านอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพวกเขากับมาว่ามาว่าอันนี้ก็ขอขอบใจสำหรับมื้อนี้เนาะเอาเอาขอขอบใจเช่นเดียวกันเนาะก่อนจะอำลาพระจากในมื้อนี้เนาะชิงเทียดการดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวพวกท่านพี่น้องชาวลาวอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็จากใจจริงนะที่เป็นคนลาวคนหนึ่งที่ไปมีเลือดลาวคือว่าเป็นหนี้บ้านเกิดเมืองนอนผู้หนึ่งที่เป็นคนลาวข้าพเจ้าขอให้พวกท่านเอาคนไปคิดและพิจารณาไปเป็นการบ้านว่าประเทศชาติบ้านเฮาในประเทศลาวอยู่ในขั้นขัดจนที่สุดในปัจจุบันอาจเป็นขั้งประวัติศาสตร์ชื่อเล่าจะดําเนินต่อไปก็แม่นต้องอาศัยคนอยู่ในประเทศลาวแม่นพวกท่านอยู่ในประเทศท่านจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบแต่ว่าถ้าว่าคนลาวเฮาน่ะลาวในลาวนอกปราศจากความที่ว่าเฉียดสีให้ความแตกแยกข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาของชาติฉะนั้นข้าพเจ้าเอริกเกลร่วมกับฝากความหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนข้าพเจ้าอยากให้คนลาวเฮาเนี่ยคือถึงชาติจ้ะถ้าเฮาบ่ซักฮักชาติเนี่ยนะชาติจะบ่ฮักเฮาได้เป็นยังเฮาจะบ่ได้แบบนั้นเพราะว่าชาติที่เจริญต้องอาศัยประชาชนทั้งชาติมีความถูกต้องและปรองดองกัน
พื่อยังเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศาสตร์อันนี้ถ้าจะแจมใสซีวิไลอยู่ด้วยกันด้วยสันติก็คนในศาสตร์มีความปองดองกันเพื่อจะเฮาจะสางสาพัฒนามีแนวคิดมรสุมเขากันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อยังเพื่อแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศคนลาวข้าพเจ้าคิดว่าเคยเว้าได้ว่าคนลาวเฮาบ่แม่นคนโง่คนลาวเฮาขาดโอกาสโอกาสยังโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างบ่อำนวยให้เฮาย้อนการประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยากวางทำหมางพวกเฮาให้เฮาแตกสลายเฮาเราบ่มีโอกาสแม้แต่คนในประเทศเพื่อนบ้านข้างบ้านเฮาก็อ้อมข้างเฮาก็หวังกินเฮาประเทศลาวในปัจจุบันนี่ค่ะพระเจ้าเห็นคือว่าเป็นป่าตัวนึงป่าน้อยหลายตัวในรวมกลุ่มแต่คนประเทศอื่นๆก็ยุ่มกินประเทศออมบาทยุ่มกินคนลาวเฮาข้าพเจ้าขออยากขอให้คนลาวทั่วมุมโลกคอยมีสติสาสและก็ให้มีความอันตั้งมกตั้งใจและก็เต่าโฮมกันเพื่อควบปองดองชาติเพื่อชาติจะเจริญต่อพวกเขาต้องอาศัยซึ่งกันอะไรกันข้าพเจ้าวันหนึ่งถามว่าพวกเขามีความเต่าโฮมกันนะชัยชนะจะเป็นของคนลาวทางชาติอันนี้เขาฝากความหวังไว้ครับพ่อแม่พี่น้องลาวในและกับลาวนอกอันนี้จากใจจริงของข้าพเจ้าเอริกเกอุดมมื้อนี้เวลาก็มาถึงแล้วเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ก่อนจะจากไปขอผู้ชายให้พรให้คนลาวในประเทศและต่างประเทศ especially กับแมนพวกที่ถือไฟพิบัติน้ำท่วมหรือว่าคิดผักเนื้อผักกลางผักไตก็จริงเนาะขอให้พวกทานขออยู่ในความปลอดภัยขอประสบแต่คนสุขคนเจริญโดยเถิดสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในสกลนรกขอบรรลุบรรลุบันดาลจิตใจพวกทานให้อยู่ในความมานาอดทนมีความสุขคนเจริญเบื้องทุกคนนะโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดีลาวเอ้ยลาวลาวขาวลาวแดงลาวคำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วเข้ามาลาวบุญลาวไหว้ลาวลมลาวตายนี่จังมันแม่นปลุงเอ้ยว่าละว่าน้อลาวเอ้ยจังแม่นฟังเด้อเจ้าอีแม่ดอกกระโดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเราแดงพิเภทปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเรารวมก่อพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละซ้ายหัวเนื้อเก่ามูลของเราตั้งแต่เก่าครั้งดึกดำบรรพ์ละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจวเป็นแหวนอุดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิ่งมั่วเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมกูดหีดกับทั้งเป็นผู้ขี้ตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อัปปีเล่าแดงมันว่าเอานับแต่มันมาพาคนลมบันลังจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงไว้ห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวเยอะประสาเพื่อเป็นศักดิ์ตั้งตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกลาชเป็นเจ้าตัวเองโตบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดขี้เท่าคนปากคนดอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นถาดนับแต่เอกลาชสืบต่อกันมามันเริ่มจับประสาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไรไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวดจางหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลือสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดธาตุเกณฑ์ขาคนลาวขอให้พวกหมู่เฮาจำเอาไว้แด่อูลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวะกลับเต่าขึ้นมาไผไปตกก็ต้อง
ืองสินสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุมใหญ่โลหะคุมพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกวอกเล่าแดงปอกหลอกจากเนื้อเถื่อนหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปหวังบ่ได้โศกได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปลุกข้องนี้แต่มันสลาดทักที่แท้มันเป็นเมืองขาธาตุใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแป้วตลอดเนื้อและไตไผพิบัติกังใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงอุ้ยที่เขาทรมานคนเล่าขังไผบ่ว่านายหรือไผเขาว่าปฏิการว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอานาถาตายอึดตายยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มียาเก็บเป็นไข้ป่วยบางคนนั้นเป็นลอยอ่อนเปียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อไซเขาสิพากันตายคือขวัญกังให้ประสสุนเบาไพ่บ่ปรารถนามีแต่ความสงการะบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประชาชนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุลต้องแม่นลาซะจนปุกข้องปันเทศหรือแม่นพวกพิเทศแปลกหน้าปอมตามาในรูปกายาของคุณทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปุกข้องเลยมาหิบเอาของประชาชนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบัดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห่งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายก็และเกิดวุ่นวายโกลาหลมักไงส่วนว่าเป็ดหรือไก่มันบ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองก็และอ้นละวิ่งพอความเมาลายบัดสะสนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดือดทอดประชาชนภาคสนละวุ่นโนบความยันสันลัทธิมันได้กันมาจากคุ้งม่านมาประหัดประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนหมดจนเหือดละพี่น้องประชาปตะวิทธนาคนเล่าเรพอสมพอควรมวนมวนไว้ก่อนเท่านั้นนะไปหัวใจอาวรจากไปเหมือนนกจากคอนยังอาวรอะไรห่วงหาบ่เคยลืมไหลจากไปอยู่สุดขอบฟ้ายังคอยนับวันเวลาจะหวนมาด้วยความห่วงใยหนีจากพวกมารผู้คานพื้นดินปูซาแก้วจิมินเอาพื้นดินลานสร้างไปหาให้ทั้งเว้นและคืนนายทุนขุดค้นทำลายเอาแก้วเข้ามาเป็นนายลาวกายเป็นคนซ้ำซ้อนเอกราประสาทิปไตยดังว่าล่อลวงมารยาเพียนมาแต่บ่สนองขายฟื้นแผ่นดินให้กับจีนเอาไปขอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหั่งมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ถึงหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เล่า
ราจึงมีแต่ความยากจนสาธิปไตยดังว่าล่อลวงมารยาเขียนมาแต่มอสนอขายพื้นแผ่นดินให้กับจีนเอาไปครอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหักมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ทึ่งหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เราจึงมีแต่ความวอดวายเกิดฆ่ากันตายกับเพราะเงิน
สั่งกันกับเพราะเงินเป็นสุขกับเพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายกับเพราะมนุษย์ต้องหาเงินอย่าซ้ออย่าโกงอย่าลักเงิน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 จะพาสุขล้นจนหมดเงินบ้านเมืองซอยกันสราดบังหลวงระวังเด้อ
ท่านเสวยสวรรค์สำเคแน่นอน